พอวอ Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์มาดูสิทธิของผู้บริโภคและสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยกันนะครับสิทธิของผู้บริโภคพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2541ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย5ประการดังนี้นะครับ1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้แก่สิทธิที่จะได้รับทราบการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภครวมถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิด2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการด้วยความสมัครใจและปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรม 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการได้แก่สิทธิที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งานไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าและบริการนั้นๆแล้ว 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาได้แก่สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคดังกล่าวมาแล้วข้างต้น